ครับหลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดเข้าไปที่แฟ้มแล้วก็เลือกไปที่ไอคอนเซตอัพนะครับเพื่อจะทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับจากนั้นก็รอสักครู่ก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับรอตัวโปรแกรมติดตั้งนะครับเด้งขึ้นมาจากนั้นเราก็กด agree นะครับแล้วก็กด install ได้ตามปกติจากนั้นก็รอแถบการติดตั้งนะครับให้เสร็จเรียบร้อยเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะเป็นให้กด next แล้วก็นี่จะเป็นตัวโฆษณานะครับสามารถข้ามไปได้จากนั้นกด finish ครับแล้วก็จะเป็นไอคอนอยู่ตรงที่ desktop ของเราแล้วเรามาดูหน้าตาของตัวโปรแกรมคร่าวๆนะครับหลักๆก็จะมีให้เลือกแปลงไฟล์วิดีโอนะครับก็อย่างเช่นเราสามารถแปลงไปเป็น MP4 ได้นะครับสมมติต้องการจะแปลงไฟล์ให้เป็น MP4 เราก็เลือกไปที่ปุ่ม MP4 ได้เลยนะครับก็จะมี AVI 3GP นะครับ WMV MKV ส่วนตัวนี้เป็นด้านเสียงนะครับแปลงไฟล์เสียงแปลงไฟล์เพลงต้องการให้ไฟล์ที่ออกมาเป็นนามสกุลอะไรก็เลือกกดได้ตามไอคอนได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นรูปภาพนะครับสามารถแปลงไฟล์รูปภาพได้ด้วยก็จะมีหลายนามสกุลให้เลือกเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์สามารถแปลงให้เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆได้เช่น DVD นะครับ VCD หรือว่าจะเป็นการเมาส์ CD ก็ได้นะครับ ISO ส่วนไฟล์ปลายทางนะครับก็จะเป็นชื่อไฟล์ว่าโฟลเดอร์ว่า FF Output นะครับที่ได้ทำการตั้งค่ามาให้แล้วอย่างนี้สมมติว่าผมต้องการจะแปลงไฟล์ให้เป็น WMV นะครับแล้วก็จะไปเลือกที่เพิ่มแฟ้มตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าก่อนที่จะทำการแปลงไฟล์นะครับกดเพิ่มแฟ้มได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปเลือกที่ตัวโปรแกรมตัวไฟล์นะครับตัวไฟล์วิดีโอที่เราต้องการจะทำการแปลงมันให้เป็น WMV นะครับส่วนตัวนี้ผมเลือกตัวไฟล์ MP4 มาเพื่อที่จะแปลงเป็น WMV นะครับจากนั้นกดตกลงได้เลยแล้วก็จะกดปุ่มเริ่มนะครับจากนั้นแถบดาวน์โหลดก็จะวิ่งไปเรื่อยๆครับรอมันจนเสร็จนะฮะซึ่งโปรแกรมนี้ก็ใช้งานง่ายครับก็แค่เลือกไฟล์เลือกปลายทางอะไรอย่างนี้นะฮะเรามาดูทางด้านตัวเลือกกันก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มตั้งค่าต่างๆนะครับให้ใช้งานว่าเลือกตั้งค่าก่อนที่จะของโปรแกรมนะครับว่าก่อนที่จะทำการแปลงไฟล์นี้เราต้องการให้รูปแบบของโปรแกรมเป็นแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็นี่ก็ตั้งค่าอื่นๆครับอันนี้ก็แปลงไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูคลิกขวาไปนะครับแล้วก็จะเลือกไปที่เปิดโฟลเดอร์ขาออกได้นะครับเพื่อที่จะดูว่าไฟล์ที่เราแปลงออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับที่โฟลเดอร์เอาท์พุตของเราลองเปิดดูนะฮะก็ถือว่าแปลงไฟล์MP4 นะครับเป็นWMV ได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นนะฮะเราก็มาดูเรามาลองแปลงไฟล์เสียงดูบ้างครับเป็นไฟล์เพลงดูบ้างดีกว่านะครับสมมติว่าผมเลือกเป็นแปลงเป็น MP3 นะครับโดยผมเอาไฟล์ MP4 นะครับไฟล์วิดีโอ MP4 ที่โหลดมาจาก YouTube หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆนะครับมาแปลงเป็นไฟล์เพลง MP3 เอาไว้ฟังในมือถือหรือว่าในอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับซึ่งก็ทำเหมือนเดิมครับเราสามารถเลือกแถบได้ทางด้านซ้ายนะครับว่าจะแปลงเป็นไฟล์อะไร
จากนั้นเราก็ทำแบบเดิม5คลิกขวาเปิดโฟลเดอร์ทางปลายทางนะครับถ้าเปิดขึ้นมาไม่เจอแบบนี้นะฮะก็หาทางด้านซ้ายก็ได้นะครับตรงโฟลเดอร์ Output นะครับลองใหม่อีกทีครับตรงนี้เจอแล้วครับโฟลเดอร์ Output ก็จะมีไฟล์ MP3 ขึ้นมาให้แบบนี้นะครับสามารถเปิดฟังได้ปกตินะครับ